ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับใครขายชาติพูดกันเยอะใครขายชาติถ้าจะขยายความให้ชัดเจนเรื่องรัฐบาลขายชาติต้องเข้าโปรแกรมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF คงต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลที่บริหารประเทศก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540รัฐบาลชวนหลีกภัยต้องกลืนเลือดเซ็นกฎหมาย11ฉบับที่ขณะนั้นพากันเรียกว่ากฎหมายขายชาติคือการเช็ดอาจมที่รัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธทิ้งเอาไว้ในปี2539คนชื่อทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแถมมีใครบางคนเสวยสุขบนความทุกข์ของประชาชนทั้งประเทศรู้ล่วงหน้าก่อนประกาศลอยตัวค่าเงินบาท3วันโกยกันไปเยอะฉะนั้นถ้าจะโทษกันว่าใครทำให้ต้องออกกฎหมายขายชาติก็ดูหน้าดูตากันเอาไว้เมื่อรัฐบาลประยุทธ์อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพ.ศ.ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเนื้อหามีคนบอกว่าเรากำลังจะสิ้นชาติให้ต่างชาติถือครองที่ดิน1ไร่แลกการลงทุน40ล้านนักการเมืองฝ่ายค้านโจมตีกันใหญ่กฎหมายขายชาติทำให้ไทยเสียดินแดนไม่ใช่ฟื้นฟูเศรษฐกิจถ้าใครอ่านหนังสือปีละ8บรรทัดคงงับเข้าไปอย่างจังวันเสาร์ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยออกแถลงการหลังถูกจับโป๊ะว่ามันคือกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลทักษิณเมื่อปี2545แถลงการลิ้นพันระบุว่าการออกกฎกระทรวงในปี2545นั้นมีบริบทที่แตกต่างกับปี2565เนื่องจากรัฐบาลในปี2545ภายใต้การนำของพรรคไทยรักไทยนั้นเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศในปี2544ภายหลังวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นและประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆตามข้อตกลงที่มีกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องแก้ไขกฎหมายในบางเรื่องและชำระหนี้ IMFแต่การจะออกกฎกระทรวงของรัฐบาลขณะนี้เพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลตนเองซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชี้ชัดถึงความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลนี้ทักษิณกลายเป็นคนดีชั้นเอกที่หนึ่งขึ้นมาทันทีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายขายชาติ11ฉบับแยกเป็นกลุ่มๆมีอยู่2ฉบับคือกฎหมายที่ดินกฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดให้เป็นทรัพย์สินและกฎหมายอาคารชุดใจความโดยรวมคือต้องการให้ต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินได้เช่าที่ดินเป็น100ปีได้เป็นเจ้าของอาคารชุดได้ทั้งหมด 100% และสามารถใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่เช่ามาเป็นทรัพย์สินได้นั่นคือนำไปจำนองได้นำไปค้ำประกันได้ยกให้ผู้อื่นได้เป็นต้นต่อมารัฐบาลทักษิณได้ออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวพ.ศ. 2545สาระสำคัญคือกลุ่มที่มีสิทธิ์การถือครองอยู่ในกลุ่มที่รวยกลุ่มเกษียณอายุกลุ่มที่ต้องการทำงานในไทยและกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษต้องนำเงินมาลงทุนในประเทศไม่น้อยกว่า40ล้านบาทต้องลงทุนดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า3ปีถึงจะมีสิทธิ์ซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน1ไร่ห้ามขายแต่โอนให้ลูกหลานได้และห้ามลูกหลานขายต่อเช่นกันตั้งแต่มีกฎหมายนี้มาต่างชาติเข้าเกณฑ์ตัวเลขหลักเดียวห่างไกลกับคำว่าขายชาติฉะนั้นน่าประหลาดใจเมื่อพรรคเพื่อไทยบอกว่ากฎหมายที่รัฐบาลนี้นำมาต่อยอดเป็นการขายชาติแต่ในยุคทักษิณกับบอกว่าต้องทำตาม IMF มีคำถามไปถึงพรรคระบอบทักษิณก่อนการเลือกตั้งปี2544ทักษิณและรัฐบาลไทยรักไทยหาเสียงโจมตีกฎหมาย11ฉบับอย่างรุนแรงแต่เมื่อได้เป็นรัฐบาลทำไมถึงเลือกที่จะเดินตาม IMF
ยกตัวอย่างพ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2542เป็นกฎหมายอีกฉบับที่พรรคไทยรักไทยประกาศว่าไม่เห็นด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าคนในรัฐบาลไทยรักไทยได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ไปหลายคนมีใครอ้างว่ารวยเพราะทำตาม IMF หรือไม่ทีนี้มาดูว่าร่างกฎกระทรวงปี2565ที่รัฐบาลนี้นำกฎกระทรวงในปี2545ของรัฐบาลทักษิณมาปรับใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกการให้สิทธิ์คนต่างด้าวถือครองที่ดิน1ไร่นั้นมีเงื่อนไขที่สำคัญคือต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทที่ได้รับวีซ่าพำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าเท่านั้นคือ 1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงคือมีทรัพย์สินอย่างน้อย1ล้านเหรียญสหรัฐมีรายได้ส่วนบุคคลขั้นต่ำ 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในช่วง2ปีที่ผ่านมาและมีการลงทุนในไทยอย่างน้อย 500,000 เหรียญสหรัฐ 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศคือมีอายุ50ปีขึ้นไปที่รับเงินบำนาญและมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีหรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีและมีการลงทุนในไทยอย่างน้อย 250,000 เหรียญสหรัฐ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยคือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐต่อปีและจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับทุนซีเนียร์เอในธุรกิจไม่น้อยกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า150ล้านเหรียญสหรัฐภายใน3ปีที่ผ่านมาและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า5ปี 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษคือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในช่วง2ปีที่ผ่านมามีสัญญาจ้างทำงานมีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมายและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า5ปีทั้งนี้กลุ่มต่างด้าวทั้ง4กลุ่มต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐความต่างของกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับคือของรัฐบาลประยุทธ์ลดเงื่อนไขเวลาลงมาแต่เพิ่มดีกรีการอนุญาตให้มีความเข้มข้นขึ้นนี่คือหนึ่งในความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากต้มยำกุ้งกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 อะไรหนักหนาสาหัสกว่ากันพรรคเพื่อไทยน่าจะรู้ดีคำว่าขายชาติเอาไปหาเสียงได้ครับแต่ให้ระวังคนที่มีพฤติกรรมขายชาติจริงๆนั้นตอนนี้หนีคุกอยู่แถมไปมีทรัพย์สินในประเทศอื่นเพราะกฎหมายการถือครองที่ดินของคนต่างชาติในโลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่ไทยประเทศเดียวเป็นห่วงแต่3นิ้วที่ออกมาด่าประยุทธ์ขายชาติเพราะเห็นหลายคนบอกว่าจะย้ายประเทศย้ายไปแล้วต้องซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อตั้งรกรากหอบเงินไปเลยครับเพราะเงื่อนไขทางยุโรปอเมริกากำหนดไว้น้อยกว่าเราอยู่นะแต่อย่าไปด่าว่าเขาขายชาติซะล่ะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ